ันวันนี้นะคะก็สิ้นปีแล้วเนาะแล้วก็กวางก็อยากจะทำนะคะ My Favorite Skincare นะคะที่กวางใช้มาตลอดทั้งปี2019นะที่กวางชื่นชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยใช้เป็นประจำนะคะนี่ก็คือคัดแล้วคัดอีกตัดสินใจแล้วจะตัดสินใจอีกนะคะว่าจะเลือกครีมตัวไหนที่ผ่านเข้ารอบอันนี้ก็เป็นแบบเซนส์ส่วนตัวโดยเฉพาะเลยว่าเนี่ยสิ่งนี้ถูกจริตกับกวางที่สุดแล้วนะคะคือจริงๆแล้วว่าการคลีนซิ่งหน้าของกวางอะมันมีแบบหลากหลายแบบหลากหลายขั้นตอนแล้วแต่ว่าวันนั้นอะอยากจะคลีนซิ่งแบบไหนนะคะก็โดยปกติแล้วที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรมากมายนะคะกวางก็จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะมันก็อยู่ในเฟเวอริตของกวางปีที่แล้วด้วยนะคะซึ่งกวางใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ถูกใจกับตัวนี้มากเลยนะคะมิซูมินะคะ smooth cleansing water นะคะมันสะอาดอ่ะมันสะอาดมากนะคะสำหรับกวางแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งตึงแล้วมันเนื้อสัมผัสมันไม่ได้แบบเป็นน้ำจ๋าอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะมันก็จะแบบมีความแบบนุ่มชุ่มชื้นนิดนึงนะคะทาลงไปใช้คู่กับสำลีนะคะที่กวางใช้เป็นประจำนะคะใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้มาแบบเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะเวลา1แถม1เนี่ยกวางก็จะซื้อตุนไว้ตลอดเลยกวางรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันมากแล้วมันเช็ดสะอาดไม่บาดหน้านะคะพวกริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดช้าหน่อยอ่ะเออมันก็ดีนะคะ2ตัวนี้ก็เลิฟที่สุดเลยเลิฟมาหลายปีแล้วนะคะส่วน Eye Remover นะคะก็ยกให้ Maybelline ค่ะก็คือใช้มาแบบคือวนๆกันไปว่าแบบปีไหนแบบถูกใจตัวไหนแต่ว่ายืนหนึ่งเลยก็คือ Maybelline นะคะอันนี้ซื้อมาไซส์เล็กเพราะว่าไซส์ใหญ่หมดแล้วยังไม่ได้ซื้อนะคะนี่ก็ซื้อ7นะก็คือ9บาทอันนี้ถูกและดีมากเลยค่ะต้องไปซื้อนะคะตัวนี้แล้ววันไหนนะคะที่กวางมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบนวดหน้าเบาๆนิดนึงนะคะกวางก็จะใช้2ตัวนี้ค่ะเอาตัวแรกก่อนนะอันนี้เป็นโซวาซูนะคะอันนี้เป็นซื้อไซส์เล็กมานะก็คือจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไซส์เล็กมามันก็โอเคนะมันก็คุ้มอยู่แหละเพราะมันใช้น้อยมากแล้วมันก็แบบทำความสะอาดได้แบบว่าหมดจดทั่วหน้ามากนวดเบาๆก็ผ่อนคลายแล้วมันก็มีกลิ่นแบบกลิ่นสมุนไพรกลิ่นโสมอะไรพวกนี้มันก็ปลอบประโลมผิวให้แบบว่าคลายดีนะจ๊ะตัวนี้นะคะก็ไปซื้อเอานะเขาก็มีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไซส์เล็กๆมาลองใช้ก่อนก็ลองหาแบบว่าพรีออเดอร์มานะกว่าก็พรีออเดอร์มาเหมือนกันส่วนอีกอันนึงค่ะบาริลาโคนะคะอันนี้ซีโร่คลีนอิทซีโร่นะคะคลีนซิ่งปาล์มออริจินอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นปาล์มนะเนื้อครีมข้างในมันก็จะเป็นปาล์มนะคะแล้วกว่าก็ใช้ไปเยอะแล้วแหละใช้จะหมดแล้วนะก็ยังไม่หมดสักทีแหละก็ผัดๆกันใช้ส่วนใหญ่กว่าก็จะใช้เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์มากกว่านะคะอันนี้คือเป็นสบู่เหลวล้างหน้านะคะของแอคเน่เอ็ดนะคะอันนี้จะบอกว่าขาดไม่ได้เลยกวางใช้ตอนที่เป็นสิวแบบหนักๆอ่ะตอนนี้คือแบบใช้ดีมากนะคะเคยใช้สีแดงมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันตึงมันแห้งตึงมากรู้สึกไม่โอเคก็เลยเริ่มใช้ไปนะคะจนมาแบบว่าลองสูตรสีฟ้ามากดีกว่ามันเขียนว่าสำหรับคนแพ้ง่ายนะคะมีแนวโน้มการเป็นสิวง่ายนะคะก็ลองหยิบมาใช้ดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันดีมากแล้วกว่าซื้อขวดเล็กมาไม่ขวดเล็กสี่ขวดกลางอ่ะมา2ขวดแล้วก็ใช้หมดแล้วก็แฟนกว่าใช้ด้วยนะคะเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นก็เลยซื้อขวดใหญ่มาเลยนี่แล้วกวางอะซื้อมาตอนที่มันจัดปวคือแบบคุ้มมากถูกมากนะคะไปหาซื้อหาลองกันนะตัวนี้คือแนะนำจริงๆค่ะจะอาบน้ำแล้วเราเหลือไปเห็นแบบอ๋อลืมตัวนี้ได้ยังไง ล้างหน้าเสร็จกวางก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะอันนี้เป็นลาโรสโพเซลนะคะเอฟเฟกต์เคลียร์อันนี้เคพัทนะคะอันนี้มันก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือ Duo กับ K นะคะกวางก็ใช้รุ่น K แล้วก็มันก็ใช้ดีนะส่วน Duo กวางยังไม่เคยใช้กวางก็ว่าเดี๋ยวจะหมดอันเนี้ยเราไปลองใช้นะอันนี้ก็เริ่มใช้มาได้ตอนที่แบบคือเป็นสิวหนักๆมันจะมี
ช่วงหนึ่งตอนช่วงกลางปีอ่ะเป็นสิวแบบหนักมากก็ได้ตัวนี้นะคะช่วยชีวิตไวก็ได้ตัวนี้นะคะช่วยชีวิตไวก็เป็นอะไรที่แบบจากนั้นนะคะกวางก็จะใช้กวางก็จะต่อด้วย2ตัวนี้นะคะเป็นยูซีนค่ะตัวนี้มันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบไวท์เทนนิ่งหน่อยนะเป็นอัลต้าไวท์นะคะสปอร์ตอันนี้ก็จะเป็นอัลต้าไวท์นะคะก็จะเป็นเซรั่มนะคะอันนี้ทาอันนี้กวางจะทาตอนเช้านะคะแล้วก็อันนี้กวางก็จะทาตอนกลางคืนนะคะสองตัวนี้ก็ดีมากจริงๆแล้วอันเนี้ยแบรนด์น่ะส่งมาให้แต่กวางมีความรู้สึกว่าเป็นตัวที่หยิบใช้ได้บ่อยมากหลังจากนั้นน่ะกวางก็จะใช้ไอครีมก่อนนะข้ามไปข้ามมางงมากไหมกวางก็จะใช้ไอครีมนะอันนี้ก็เป็นมอยฟูคอลลาเจนนะคะไอครีมตัวใหม่ล่าสุดนะคะจะบอกว่ากวางเป็นคนที่ไม่ทาไอครีมเลยแล้วก็มันมีช่วงที่กวางประกวดพิงนิสต้านะคะแล้วเขาก็มีแคมเปญให้แบบรีวิวคอลเลคชันนี้นะแล้วกวางก็ไอครีมกวางไม่เคยใช้เลยก็ลองหยิบมาใช้ดูแล้วก็มันดีนะมันก็แบบว่ามีความแบบชุ่มชื้นขึ้นนะตาชุ่มชื้นขึ้นก็ดีกว่าไม่ใช้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยใช้บ่อยหรอกยกเว้นแบบวันไหนที่แบบลงครีมแบบจัดเต็มมากเป็น10ขั้นตอนเนี่ยก็จะหยิบไอครีมมาใช้นะคะต่อมานะคะกวางก็จะใช้แบรนด์เดียวกันเลยนี่เป็นซุนจองไฮโดเบเลียร์ครีมนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือไม่เคยใช้ครีมของ Etudeนะคะก็ได้ลองใช้เพราะว่าไปประกวดพีนิสตานี่แหละตัวนี้ใช้ดีมากเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายแบบมากๆมากๆนะคะก็คือก้นขวดแล้วจะหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวได้เลิกไปซื้อใหม่แล้วตัวนี้คือแบบคือต้องโดนคือต้องมีนะคะตระกูลพวกผิวแพ้ง่ายเนี่ยต้องจัดตัวนี้เลยต่อไปนะคะกวางก็จะลงด้วยตัวนี้ค่ะ Head 7นะคะอันนี้เป็นของ Sun by Nie นะ Hydro Matte Cream นะคะตัวนี้ก็อยู่ใน My Favorite ของปีที่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าปีที่แล้วอะมันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ตอนนั้นอะจะใช้คู่กับตัวที่เป็นแบบวิตามินซีของเขานะหลอดสีส้มๆอ่ะแต่ว่าปีนี้คือมันกลับมาบูมแบบบูมมากแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเราก็มีนะทำไมเราไม่อินแล้วทีเนี้ยก็เลยตั้งใจใช้ใหม่นะคะเฮ้ยมันดีคือตื่นขึ้นมาคือหน้าแบบฟูเด้งมากนะคะตัวนี้ก็คือทาแบบว่าท็อปทุกอย่างคือทาแบบว่าท็อปทุกสิ่งที่ได้ทาไปนะคะตื่นมาหน้าเด้งฉ่ำแบบว่าอ๋อคือแบบควรใช้มานานแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็ลองใช้ใหม่นะคะอย่างจริงจังก็ได้ผลมากตัวนี้แนะนำนะคะให้มีนะอันนี้ค่ะบำรุงปากนะคะก็จริงๆแล้วตัวเนี้ยแฟนกวางชอบมากชอบแบบวาสลีนแต่ก่อนอ่ะเป็นกระปุกใช่ป่ะตอนนี้ก็เป็นหลอดแล้วใช้ไม่หมดสักทีนะคะคุ้มมากแล้วก็ทาปากนี้แบบว่าปากฉ่ำมากนะคะกวางก็จะเน้นอะไรที่แบบทุกตัวนะทุกตัวที่กวางเอามาวันนี้มันก็จะแบบเป็นอารมณ์แบบไม่ค่อยมีกลิ่นก็จะมีแค่2อันนี้นะคะที่มีกลิ่นค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเนื้อสัมผัสมันดีกวางก็เลยแบบโอเคก็ยอมใช้นะต่อไปมาร์กหน้านะคะกวางก็จะใช้นี่คือเขาให้ไปแบบแข่งขันรีวิวแบบของ Etude อ่ะแล้วนี่ก็กลายเป็นแฟนตัวยงของ Etude ไปสักงานนี่ก็คือแบบ2ตัวนี้มันเพิ่งออกใหม่ในปีนี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นซุนจองแล้วอันนี้เป็นมอยฟูคอลลาเจนนะคะใช้ดีทั้ง2ตัวเลยนี่90บาทอันนี้80บาทนะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะคะแต่สำหรับกวางมาร์กไหนมันก็ดีเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นแบบว่าเต็มที่มากแล้วก็ทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะส่วนครีมทาตัวนะคะกวางก็ใช้ตัวนี้นะคะกวางเคยรีวิวไปเมื่อต้นปีนะพอนึกถึงครีมทาผิวกวางก็จะนึกถึง CNA ตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกวางก็มีรีวิวตัวใหม่นั่นคือ CNA นะคะอันนั้นก็ใช้ก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันคือของปีนี้ไงก็ปีนี้ก็ใช้ตัวนี้มากกว่าตัวนั้นน่ะเพิ่งออกมานะคะก็เดี๋ยวจะใช้ลองใช้ก็เดี๋ยวดูว่าปีหน้าจะติดใน My Favorite ปี2020หรือเปล่าอีกตัวนึงนะคะก็เป็นกันแดดของ Mitsumi นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะอ่อนโยนแล้วก็
เนื้อมันดีมากมันซึมง่ายแล้วก็มันก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะหมดแล้วสกินแคร์ของกวางนะคะที่ใช้แล้วชอบในปีนี้นะค่ะส่วนวันนี้นะคะกวางต้องขอลากันไปแล้วนะคะใครนะคะที่ชอบสกินแคร์แบบไหนหรือว่าใช้ตัวไหนอยู่นะคะก็ลองมาแชร์คอมเมนต์ให้กวางดูแล้วกันนะให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าเอ้ยมีตัวไหนน่าสนใจเราจะได้ไปตามตาแบบไปลองใช้บ้างนะคะส่วนวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กวางด้วยเนาะแล้วก็